คอร์ดพิเศษโลโซเวอร์ชันสุดชัดหน้าปากซอยนะครับคือคอร์ด G เดี๋ยวไปเยี่ยมแป๊บนึงคอร์ด G ปล่อยนิ้วนางเอ้ยคอร์ด G ปล่อยนิ้วก้อยเกิดมาไม่เคยchicken ชักกระตุกเวลาเล่นสีที่อู๋ทำเนี่ยมันจะสีกระป๋องสีกระป๋องเนี่ยอันดับแรกคือมันจะเปิด คือในแง่ข้อเสียก็คือเสียงมันจะลอยข้อแง่ดีคือมันไดนามิกลิ้นมันกว้างมันจะมีความแห้งแล้วหดแต่ว่ามันจะแบบมันจะพุ่งได้ไปได้ไกลขึ้นลักษณะนี้มันจะเป็นฟิลแบบนี้แล้วก็มันจะค่อนข้างโป่งๆมีความโป่งๆโอเคจีเปิดโอเพนสตริงจบแล้วนะอีเปิดอย่างเล่นเพลงเปล่าก่อนเล่นเสียงเปล่าก่อนเอาไม่ถึงเสียงเปล่าเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าโลมันมามากขึ้นแต่ปลายกุดเนี่ยโลคืออิ่มคืองี้มันไม่ใช่โลมากคือมันมีความอิ่มเหมือนที่ผมบอกว่าคือถ้าสีถ้าตายอู๋อ่ะมันจะลอยแต่ปลายจะพุ่งผิวแต่นี้มันจะเหมือนกับปลายมันจะกุดคล้ายเฟนเดอร์มากกว่านะคล้ายเฟนเดอร์แบบใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเปียบหน้าจริงๆได้นะกดเสียงทึบอ่ะรู้สึกเลยคือความทึบเลยอ
กอัพเพียบกลางนะครับไอ้ผสมนั่นแหละกลางนี่คือดีดงัดจนเบี้ยวบักบักบักเสียงกดอันนี้เราไปแล้วเลยครับอันนี้มันโปร่งกว่านี้คือกดคือพอเล่นแค่ยับกลางก็รู้สึกแบบมันตึงมันตึงอ่ะเล่นยับกลางแล้วมันที่กล้ามก็ตึงแล้วอ่ะเล่นเหนื่อยอ่ะเสียงมันแบะไม่คือเดี๋ยวต้องลองนะแต่ผมว่าต่อให้เป็นสีโพลี่อ่ะมันก็ยังอันนี้กว่านี้นะอันนี้จากที่อันนี้คือเดานะหมายถึงว่าจากที่เคยเล่นอ่ะผมรู้สึกว่ามันแบบมันเหมือนแปะแล้วมันแบบหายมันหายอ่ะเสียงมันไม่แบบปึกมันไม่กังวานอ่ะบอกไม่ถูกหรือว่าตัวนี้ไม่ทำรีโซเนนต์หรือเปล่าไม่ต้องเพิ่มรีโซเนนต์หรือเปล่าโอ้ยข้าทำรีโซเนนต์แท้ไม่ไปเอาเนี่ยไอ้เลยนะไอ้แซมเบอร์อ่ะหรือว่ามวลหนาไหมมวลอันนี้มันเบาปะอันนี้เบากว่าปะบอกยากแต่ผมดูเหมือนเบามากนะเบาฮะผมก็ไอ้ถอดคอผมดูคอเมื่อกี้มันเบามากแล้วมันมันแปลกมันคลายไม่รู้อะไรกันมันลอยอ่ะมันลอยแบบคลายไม่พูดดังไม่ได้แต่ว้าวแต่สุดยอดมากเลยมันพูดดังไม่ได้มันรู้สั้นยากมากขนาดคอลอยแล้วคอไม่ได้แน่นนั้นความใสมีความไปกับหน้าครับอีเปิดโอเคสตรีม
เลยแปดร้อยเขาขายมันจะดีเหมือนนี้มั้ง